ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะก็ขอสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะก็เป็นท่านแรกที่เข้ามาในรายการรายการธรรมวลีก็มีคนฟังไม่เยอะค่ะนะโดยปกติก็ไม่ค่อยถูกใจใครเท่าไหร่ เพราะว่ามันเป็นรายการที่พูดถึงกิเลสมันบางทีเนี่ยการแสดงธรรมะเนี่ย สวัสดีค่ะพี่แพตตี้การแสดงธรรมเนี่ยมันมีอยู่สองแนวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยยังไงมันก็บวกเพราะมันพูดให้คนเนี่ยเกิดปัญญาแต่ทีนี้เรื่องที่พูดเนี่ยแหละค่ะในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะมีข้อควรระวังกับข้อควรปฏิบัติในพระธรรมวินัยก็เช่นเดียวกันนะคะในพระธรรมวินัยเนี่ยจะมีศีลนะศีลกับธรรมแล้วถ้าเกิดอยู่ในวินัยล้วนๆเนี่ยเขาจะมีศีลกับวัดข้อวัดข้อศีลเนี่ยก็คือข้อที่เป็นในลักษณะของการกระทำเนี่ยค่ะศีลเนี่ยเป็นข้อห้ามนะศีลเนี่ยเป็นข้อห้ามแต่ว่าวัดเนี่ยเป็นข้อควรปฏิบัติเรียกศีลวัดเคยได้ยินใช่ไหมคะศีลวัดหรือธุดงควัดคำว่าธุดงควัดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นศีลธุดงวัดแปลว่าข้อควรปฏิบัติพระท่านจะเดินธุดงหรือไม่เดินธุดงก็ได้บางทีเนี่ยพอพระองค์ไหนไม่เดินธุดงแล้วอาจารย์เจ้าของเดินธุดงโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยพระวัดเนี่ยพระวัดนั้นเดินธุดงอย่าไปพูดอย่างนั้นนะคะบาปแบบไม่รู้ตัวคือเราอย่าเอาสิ่งสองสิ่งไปเปรียบเทียบกันโดยที่เราเองเนี่ยก็ไม่มีความรู้อะไรอย่างพระวัดเนี้ยท่านไม่เดินธุดงค์ท่านก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าเกิดท่านถือศีลของท่านถูกต้องแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงธรรมเนี่ยที่พี่เพชรตี้บอกถูกใจคือพวกเราเนี่ยที่ฟังรายการธรรมวลีเนี่ยแนวซาดิสรายการธรรมวลีเนี่ยแนวซาดิสค่ะก็คือมันฟังแบบอย่างเช่นเราไปหาหมอเนี่ยหมอถามว่าเราจะรับการรักษาแบบไหนเนี่ยคนที่แนวฟังรายการธรรมวลีเนี่ยก็คือยอมผ่าตัดเลยจบเลยให้ได้หายแต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่าเฮ้ยยังเสียดายกิเลสอยู่ยังไม่อยากให้ใครมายุ่งกับกิเลสของเราเรายังอยากขนอมกิเลสเอาไว้เนี่ยคนกลุ่มนี้จะฟังแบบนี้ไม่ได้ ไม่ว่ากันนะคนฟังไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายต่างคนต่างตายกันค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกในวิธีการปฏิบัติแต่ในเมื่อตรงไหนที่ไม่ถูกใจเราอย่าไปพูดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตรงไหนที่มันไม่ถูกใจเราอะค่ะแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเลยเนี่ยอย่าไปตำหนิให้มันเสียใจของเราคำว่าเสียใจในที่นี้ไม่ใช่ถึงเศร้าหมองนะคะหรือเศร้าโศกกับเรื่องของคนอื่นแต่คำว่าเสียใจในที่นี้หมายถึงใจของเราที่ดีๆเนี่ยมันเสียความดีไปอย่าไปตำหนิคนอื่นให้ใจของเรามันเสียทีนี้เนี่ยไอ้รายการของมาวารีเนี่ยที่พูดอยู่ทุกวันเนี่ยบางคนแนวซาดิสด้วยกันเนี่ยซาดิสก็คือแบบว่าฟันธงเลยค่ะหักคอเลยอะฮาร์ดคอแบบกิเลสมาปุ๊บฟันมันตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยรายการเนี่ยก็จะพูดลักษณะที่เป็นลักษณะของศีลคือข้อควรระวังมันจะมีศีลกับวัดข้อควรปฏิบัติคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบใช้ลักษณะของการแสดงที่เป็นข้อควรปฏิบัติทำแบบนี้ถึงจะดีเห็นไหมคะเราจะอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการบรรยายหรือแสดงเนี่ยเราจะชอบอ่านว่าควรทำอย่างไรบ้างเราจะอ่านว่าควรทำอย่างไรบ้างแต่เราจะไม่อ่านข้อควรระวังเอาง่ายๆเนี่ยอย่างคู่มือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยหรือเครื่องมือที่เราซื้อของมาเนี่ยจะมีสักกี่คนที่อ่านข้อควรระวังในการใช้บางคนไม่อ่านแม้กระทั่งข้อควรปฏิบัติเลยนะ
เมื่อก่อนตัวเองเคยเป็นอยู่นะคะคือซื้อของมาทุกอย่างอ่ะไม่อ่านคู่มือค่ะไม่อ่านคู่มือแล้วมาอ่านตอนหลังมันเสียดายอะค่ะว่าเฮ้ยทำไมเราไม่อ่านตั้งแต่ตอนที่เราซื้อมาเออขอบคุณมากค่ะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเราไม่อ่านคู่มือคิดในใจพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีข้อผิดข้อเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่อ่านคู่มือเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยยอมอ่านซะหน่อยคู่มือค่ะคู่มือมันจะมีข้อควรวิธีการใช้กับข้อควรระวังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมบัพพวินัยก็เป็นแบบนั้นค่ะคุณจะนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปใช้เนี่ยคุณไม่ดูเลยว่าข้อควรระวังในการทำความดีเนี่ยที่มันทำให้คุณผิดพลาดได้คืออะไรแล้วข้อควรปฏิบัติคืออะไรเนี่ยไม่รู้คิดเอาเองประมวลเอาเองว่าอย่างนี้คือใช่อย่างนี้คือใช่อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะช่วงนี้สอนธรรมศึกษาสอนธรรมศึกษาอยู่บางเรื่องเนี่ย อย่างเช่นหน้าที่ของภรรยากับสามีตัวเองพูดถึงดาราอยู่ท่านนึงดาราอยู่ท่านนึงเนี่ยพูดถึงภรรยาตัวเองแบบสนุกปากเจ้าของอะแต่ว่ามันเป็นข้อที่สามีไม่ควรทำคือควรยกย่องไว้ในที่อันควรหรืออะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงอะตอนที่ถูกจีบอะมันได้ฟังแต่เรื่องดีๆนะที่เขาแต่งงานด้วยเนี่ยเพราะคุณปากดีแต่พอเขาแต่งไปด้วยแล้วคุณมาเผาเขาอย่างเงี้ยมันทำลายความรู้สึกนะถ้าเป็นตัวเองเนี่ยนึกในใจเนี่ยหมอจะกระดูกใครเจ็บเหรอคะคือนึกในใจว่าการฟังธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะหมอจะอู่ทองเหรอคะสวัสดีค่ะคุณรัชวรรณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณวรชัยขอบคุณค่ะอาจารย์ดุสิตนะคะทีนี้เนี่ยในรายการนะคะในรายการเนี่ยในช่วงที่จัดรายการเนี่ยก็หลายคนก็ฟังว่าเฮ้ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเอาคนอื่นมาว่าอย่างงู้นอย่างงี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตอนนั้นมีดาราอยู่ท่านนึงเนี่ยเขาเอาภรรยามาพูดอ่ะยกตัวอย่างนะคะที่พูดถึงมาคู่ในที่ค้างเอาไว้ก็คือตอนที่จีบกันน่ะพูดดีทุกอย่างเลยทีนี้พอผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยหลวมตัวแต่งงานไปด้วยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่พูดอ่ะมันเหมือนกับเราซื้อสินค้าไม่ตรงปกอ่ะการแต่งงานกับคนที่หลอกลวงเนี่ยมันเหมือนกับซื้อสินค้าไม่ตรงปกนะเลิกก็เลิกไม่ได้อ่ะนึกออกไหมคะมันเลิกไม่ได้ด้วยไงตัดสินใจไปแล้วอ่ะเหมือนเราซื้อของมาแล้วเราตัดสินใจไม่ได้อ่ะสินค้ามันไม่ตรงปกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมีดาราอยู่ท่านนึงตอนที่จีบกับผู้หญิงคนนี้ตัวเองได้ดูแม้กระทั่งดูตอนที่เขาจีบกันนะคะแล้วเขาสัมภาษณ์แต่งงานแล้วก็ดูตอนที่เขาเป็นแฟนกันแล้วมีลูกด้วยกันดันไปดูเขาได้หมดเลยมันจังหวะมากกว่าเพราะตัวเองปกติไม่ค่อยดูทีวีไม่ดูหนังอ่ะแต่มันเป็นจังหวะยังไงก็ไม่รู้มันไปเห็นเขาก็ชื่นชมว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยสมกันเหมือนเทวดากับนางฟ้ามาเจอกันอะไรกันนะอารมณ์นั้นเลยก็ปรากฏว่าตอนเขาแต่งงานกันแล้วเนี่ยตอนที่ก่อนเขาแต่งเขาเจอกันก่อนแต่งเนี่ยโอ้เขาชมผู้หญิงมากมากสวยเจอกันที่ในงานลาตีสโมสรหรูๆโดดเด่นเป็นสง่าสวยงามมากก็ชมแฟนเขาอะเห็นแล้วเขารักเลยอะไรเงี้ยพูดซะดูดีเลยผู้หญิงก็ปลื้มนะคะในการที่ผู้ชายพูดถึงตัวเองแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานกันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยพอแต่งงานกันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นพอแต่งงานกันไปแล้วปุ๊บเวลาผ่านไปมีลูกด้วยกันแล้วอะไรด้วยกันแล้วมาสัมภาษณ์ใหม่เอาภรรยามาเผาเอาภรรยามาเผาค่ะบอกว่าภรรยาเนี่ยโอ้อยู่ที่บ้านมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะอะไรเงี้ยแล้วก็เผากันแล้วให้คนอื่นขำตัวเองก็สังเกตหน้าตาภรรยาเขาก็ไม่ปลื้มนะคือไม่มีใครชอบให้คนอื่นพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีอะค่ะก็ไม่ปลื้มก็เลยคุยกับพี่หมอบอกว่าพี่หมอไม่โอเคมันไม่ได้อ่ะแบบเนี้ยทีนี้พี่หมอก็แบบประมาณว่าเฮ้ยอาจารย์แบบคิดเอาเองหรือเปล่าคิดเอาเองหรือเปล่าว่าแบบเนี้ยมันผิดอะไรเงี้ยบอกมันไม่ได้นะแบบเนี้ยมันไม่ถูกหลักชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยแม่กับพ่อเนี่ย
ไม่ได้มีความรู้ในพุทธศาสนาแต่ไม่เคยปิดกั้นเราในการศึกษาหรือให้อิสระเราในการที่เราจะทำอะไรครูบาอาจารย์ของเราที่ใกล้ตัวที่สุดตั้งแต่เกิดมาก็คือหนังสือค่ะหนังสือเป็นครูบาอาจารย์ที่ใกล้ตัวที่สุดเลยตัวเองก็เลยทำชีวิตเนี่ยดูตามหนังสือสวัสดีค่ะคุณตั้มดูตามหนังสือค่ะหนังสือว่ายังไงก็ลองทำตามดูไม่ได้ปองใจทันทีนะคะก็ลองทำตามดูอย่างนั้นดูตามหนังสือพอดูตามหนังสือปุ๊บเนี่ยอย่างบอกกับพี่หมอว่าพี่หมอเนี่ยดาราคนเนี้ยเขาไม่ทำไม่ถูกหลักอ่ะพี่บอกก็คิดว่าอาจารย์ไปยุ่งกับเขาทำไมเรื่องของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราพูดที่พี่หมอฟังเนี่ยหนึ่งเราพูดในฐานะของอาจารย์เราอยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมอ่ะเขาบอกว่าหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยก็คือพยายามที่จะให้ความรู้ที่ศิษย์ไม่รู้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอะไรที่ศิษย์ไม่เข้าใจก็พยายามพูดอันนี้เป็นหน้าที่ของเราไงเราไม่เคยลืมหน้าที่ของเราแต่บางทีลูกศิษย์ลืมว่าเป็นหน้าที่ของเราเราพยายามจะบอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยแกก็อาจารย์ไปยุ่งกับเขาทำไมเนี่ยทีนี้พอมาเรียนธรรมศึกษาพอเรียนธรรมศึกษาปุ๊บเนี่ยอ่านเจอข้อนี้ค่ะอ่านเจอข้อที่ว่าสามีที่ดีเนี่ยควรยกย่องภรรยาในที่อันควรไปไหนเดินไปด้วยก็ต้องเอ้ยนี่ภรรยาฉันนะไม่ใช่ว่าตอนเจอกันใหม่ๆเนี่ยตอนยังไม่แต่งงานนะคะผู้ชายอะตอนยังไม่แต่งงานเนี่ยพยายามจะบอกคนทุกคนเลยว่าเฮ้ยนี่เป็นแฟนฉันนี่เป็นแฟนฉันเขาไม่อยากเป็นด้วยก็พยายามจะบอกว่าเขาเป็นแฟนแต่พอแต่งงานกันไปแล้วภรรยาเดินอยู่ด้วยกันแท้ๆเลยไม่แนะนำให้ใครฟังเลยกลัวคนรู้ว่าเป็นแฟนเคยเจอคนแบบนี้ที่สงสารแฟนเขามากเลยนะสงสารแฟนผู้ชายน่ะคือตอนก่อนจะแต่งงานเนี่ยกลัวคนอื่นจะแย่งค่ะพยายามแสดงความเป็นเจ้าของนี่แฟนฉันนี่แฟนฉันเลยพอแต่งงานกันไปแล้วกลัวคนจะรู้ค่ะว่านี่เป็นภรรยามาด้วยไม่พูดค่ะอย่างเงี้ยไม่ถูกอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหลักทีนี้เนี่ยในเรื่องเนี้ยมันมีอยู่ในขี้หิปฏิบัติมันเป็นหลักของการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะความจริงบนโลกเนี่ยมันมีความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ปรมัตถ์มีอยู่สมัยหนึ่งอาจารย์ที่เรียนปริญญาตรีอะค่ะท่านเคยถามคำถามท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่ว่ามาเรียนธรรมะด้วยก็เลยมีความรู้สองศาสตร์ท่านก็จะพูดอะตอมอะไรหลักวิทยาศาสตร์นะโมเลกุลต่างๆเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะท่านก็แกก็แนวไปทางนั้นก็ไปเทียบเคียงแต่ทีนี้เนี่ยมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งเจ๋งมากเลยชอบคำถามนี้มากเลยมันทำให้ตอบคำถามเรื่องของทิศ6ได้ด้วยนะคะคำถามเนี่ย อาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของความเป็นอนัตตาสอนว่าทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนัตตาอย่างเช่นพุทธองค์ทรงตรัสธรรมนิยามนะสัพเพธรรมาสังขาราสัพเพธรรมาอนิจจาสัพเพธรรมาสัพเพธรรมาทุกขาสัพเพขอโทษนะคะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาทีนี้อาจารย์ก็เลยถามว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เนี่ยเป็นอนัตตาในเมื่อมนุษย์เนี่ยเป็นอนัตตารูปกับนามทุกอย่างเป็นอนัตตาทีนี้การที่คนคนหนึ่งเนี่ยเอามีดเสียบลงไปในท้องของคนอีกคนหนึ่งถือว่าเสียบลงไปสิ่งที่เป็นอนัตตาหรือเปล่าในเมื่อมันเสียบลงไปในความเป็นอนัตตาทำไมมันถึงบาปโอ้โหคำถามเจ๋งมากเลยค่ะตอนนั้นชอบมากเลยชอบคำถามนี้มากมันทำให้เราต้องหาคำตอบแบบว่าเฮ้ยคำตอบมันคืออะไรหลายท่านก็คงจะสงสัยแล้วว่ายิ่งเป็นนักปฏิบัติยิ่งเป็นนักศึกษาที่จะค้นคว้าหาคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยก็ยิ่งต้องได้คำตอบเลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรประเด็นนี้มันมาแล้วต้องหาคำตอบให้ได้ตอนนั้นตัวเองก็เออจริงในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอนัตตาแล้วเอามีดเนี่ยเสียบลงไปบนคนเนี่ยมันบาปได้ยังไง
คำถามก็คือแบบถ้าเกิดเป็นภาษามันบาปได้ยังไงทีนี้เรากลับมาดูที่ว่ามนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาของมันอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยไม่เห็นอนัตตานี่ไงคะมิจฉาทิฏฐิเราเนี่ยไม่เห็นอนัตตาเราเห็นมันเป็นอัตตาเป็นตัวเราดังนั้นเมื่อมีดเนี่ยเสียบลงไปบนคนที่เห็นว่าเป็นอัตตาคนนั้นย่อมเป็นทุกข์ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นไม่ต้องมีดอะค่ะเปรียบเทียบมีดเป็นคำพูดที่เจ็บเจ็บเปรียบเทียบมีดเป็นคำพูดที่ดูถูกกันเปรียบเทียบมีดเป็นการเอาเปรียบกันในด้านทรัพย์สินเงินทองต่างๆทุกคนไม่สามารถทนอยู่ได้จากการถูกเอาเปรียบนั้นเพราะมันมีตัวเราอยู่ไงแล้วเราก็ไม่เข้าใจเรื่องของกรรมเราก็ไม่เข้าใจเรื่องของกรรมดังนั้นเนี่ยเมื่อมีดมันเสียบลงไปเนี่ยคนที่ถูกแทงเนี่ยในจิตอันนั้นเนี่ยมันมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรามันย่อมเกิดความโกรธความแค้นเกิดความทุกข์ขึ้นมาทำให้เขาเป็นทุกข์เพราะเขาเป็นอนัตตาไงเขาเป็นอนัตตาก็จริงแต่เขามีความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาในเวลาเดียวกันกลับมาที่หาตัวคนเสียบไอ้ตัวคนเสียบอ่ะจิตเป็นยังไงจะบอกเสียบเพื่อลองไม่ได้โกรธซะหน่อยลองแล้วการลองแบบขาดสติปัญญาเนี่ยการลองแบบขาดเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยการไม่มีความเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยมันก็คือการขาดปัญญาอยู่แล้วนะคะคนที่มีปัญญาเพื่อศาสนาคือคนที่เชื่อเรื่องของกรรมถ้าคุณไม่มีความเชื่อเรื่องของกรรมแล้วคุณไปเสียบมั่วๆน่ะคุณก็บาปเพราะว่าไอ้ความที่มันไม่เห็นไอ้ความที่มันมีสังความสงสัยยังไม่มีความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเรายังมีอัตตาอยู่ในขณะที่เสียบมันก็คือจะเป็นกรรมกับมหาเราไงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ทำด้วยจิตที่เป็นอกุศลอกุศลมันมีทั้งหมดอยู่3อย่างที่เป็นอกุศลมูลคือโมหะโทสะโลภะไม่ต้องโกรธไม่ต้องรักแค่เป็นโมหะขาดปัญญาแล้วคุณไปเสียบเขาคุณก็รับกรรมเพราะว่าเมื่อจิตเนี่ยในขณะที่เอามือเนี่ยจิ้มลงไปบนตัวของคนอื่นแล้วเป็นไปด้วยอำนาจของโมหะเนี่ยไอ้จิตดวงนั้นเนี่ยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะมันก็จะกลับมาเป็นวิบากกรรมของเรากลับมาเป็นวิบากของเราค่ะเราต้องรับกรรมในอนาคตเพราะเรามีอัตตาอยู่ดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนให้เราเนี่ยเคารพบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเพราะมันมีผลต่อกันการที่เราเอามีดไปเสียบใครเนี่ยมันหมายถึงว่าการเบียดเบียนของเราที่มีต่อคนอื่นเนี่ยมันมีผลทั้งหมดเลยค่ะไม่มีอะไรไม่มีผลแม้กระทั่งคำพูดของเราบางทีเนี่ยคำพูดของเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราพูดดีนะคะแต่คำพูดดีของเราเนี่ยมันทำให้อีกคนนึงเนี่ยเสียหายเราอาจจะเพียงแค่ต้องการชื่อเสียงเราอาจจะเพียงแค่ต้องการความชื่นชมเราอาจจะต้องการอะไรสักอย่างนึงจากการพูดนั้นแต่ว่าความต้องการอันนั้นเป็นอกุศลคุณก็ต้องรับกรรมนะคุณก็ต้องรับกรรมบางทีเนี่ยเรามีความเห็นแก่ตัวเรามีอัตตาตัวตนจนเราลืมดูคนอื่นว่าบริบทรอบตัวเราเนี่ยใครเดือดร้อนเพราะเราบ้างนะคะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะคะก็อยู่ดีๆก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคิดแอบคิดนะคะครั้งแรกแอบคิดว่าเอ้ยเราไม่น่าเลยบางเรื่องเนี่ยเราไม่น่าเลยถ้าเราไม่เริ่มต้นตรงนั้นมาเราก็จะไม่เดือดร้อนจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยบางอย่างนะคะก็มีเหมือนกันอาจารย์ธรรมวรีไม่ใช่พระอรหันต์ค่ะจึงต้องเอาสิ่งที่ผิดพลาดมาเนี่ยแล้วก็เอาวิธีแก้ไขว่าจิตของเราเนี่ยพอมันเจอปัญหาแล้วเนี่ยเราแก้ยังไงบางสิ่งบางอย่างค่ะหลายคนคงเคยเป็นพอมันคิดว่าเราอะทำถูกแล้วทำดีที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าพอทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาตามมาโดมิโนอ่ะไม่จบอ่ะมันกับย้อนตัวเองว่าเฮ้ยไม่น่าเลยวันนั้นไม่น่าเริ่มต้นเลยถ้าเริ่มต้นแล้วเนี่ย
วันนั้นถ้าแม่เราไม่เริ่มต้นวันนั้นเนี่ยวันนี้เราคงไม่เดือดร้อนแต่พอคิดได้ปุ๊บสติมันก็มาเลยตึ๊บสติมันก็มาเลยว่าเราต้องภูมิใจในการตัดสินของตัวเองแล้วเราก็ต้องยอมรับความผิดพลาดในการตัดสินแล้วความผิดพลาดอันนั้นน่ะจะเป็นบทเรียนที่ดีของเราต่อไปในอนาคตว่าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดให้เยอะกว่านี้คิดยังไงคิดก็คือต้องเอาหลักธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาคิดนะคะไม่เอาอารมณ์นะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราใช้อารมณ์เนี่ยเป็นตัวตัดสินเนี่ยมักจะพลาดค่ะบางสิ่งบางอย่างบางครั้งในชีวิตเนี่ยตัวเองเอาอารมณ์ค่ะเอาอารมณ์ในการตัดสินว่าเอ้ยเราชอบอารมณ์ชอบเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียพลังงานบางครั้งเลยนะคะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะอารมณ์ชอบเนี่ยบางทีเนี่ยมันหลอกค่ะมันเหมือนกับมารที่มาหลอกให้เราเนี่ยหลงทิศทางไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยอย่างที่ได้อธิบายไปว่าปกติตัวเองจะมีครูบาอาจารย์เป็นตำราอ่านค่ะอ่านทุกอย่างจนพี่หมออภรณ์อยู่ด้วยกันเนี่ยอาจารย์มันจะไม่รู้ทุกเรื่องอ่านทุกอย่างค่ะเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรก็อ่านหมดไม่ใช่เฉพาะธรรมะนะคะอ่านหมดอะค่ะสมัยก่อนเรื่องสัพเพเหระเรื่องเกตเล็กเกตน้อยอะไรก็อ่านหมดทีนี้เนี่ยพอบางครั้งเนี่ยมันตัดสินใจผิดพลาดการตัดสินใจผิดเพียงนิดเดียวเนี่ยบางทีชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะก็เลยทบทวนหลายครั้งมากในชีวิตที่ตัดสินใจผิดไม่ใช่ว่าอาจารย์ธรรมวลีจะเป็นคนเก่งนะคะพลาดเยอะมากแต่เพียงแค่ว่ามันตั้งสติแล้วก็แก้ไขความผิดพลาดนั้นต่อไปเท่านั้นเองไม่น่าเลยแบบนี้ไม่น่าเลยแบบนี้ไม่น่าเลยตัดสินใจพลาดแล้วพอพลาดปุ๊บตั้งสติค่ะดูความผิดพลาดนั้นแล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยผิดพลาดมาเนี่ยค่อยๆมีสติทีนี้เนี่ยเรากลับมาที่อัตตาอนัตตาต่อว่าอันนี้แหละค่ะที่เราจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นอนัตตาที่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยย่อมไม่เที่ยงที่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยย่อมเป็นทุกข์แต่ทั้งที่มีสังขารปรุงแต่งและที่ไม่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แน่นอนแต่ทำไมเราถึงทุกข์ล่ะคำถามมันกลับมาว่าเอาแล้วทำไมคุณถึงทุกข์ก็ในเมื่อทุกอย่างน่ะมันไม่แน่นอนน่ะมันไม่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยที่ทุกข์เพราะว่าความเห็นที่มันไม่ตรงกับความจริงความจริงเป็นอนัตตาแต่ความเห็นเนี่ยไม่ตรงกับความจริงเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไอ้ตัวนี้แหละค่ะมันครอบงำชีวิตของเราเอาไว้มันครอบงำชีวิตของเราเอาไว้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีสติแล้วทันปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างบางๆโผล่เข้ามาให้เราพอจะเห็นเหมือนกับโลกใบนี้ค่ะโลกใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีแสงอาทิตย์เนี่ยหรือไม่มีกลางวันเนี่ยมันจะมองแล้วไม่เห็นเลยเราสังเกตไหมคะว่าช่วงที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยแล้วโลกเนี่ยหมุนประเทศไทยเนี่ยเข้าหาพระอาทิตย์อย่างเช่นตอนเนี้ยโลกหมุนตัวเองเข้าหาพระอาทิตย์ฝั่งเราเนี่ยกำลังถูกพระอาทิตย์อยู่แสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาเราจึงสว่างไสวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนเราเดินเราก็ไม่ได้เหยียบอะไรสบายสบายไม่ต้องใช้ไฟฉายแต่พอโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองไปอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามของเราคืออเมริกาหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะฝั่งตรงข้ามของเราตอนเนี้ยฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยมืดสนิทเลยแต่ฝั่งเนี้ยสว่างสติที่เรามีอยู่ในหัวใจของเราทุกครั้งที่เราตั้งขึ้นมาได้นะแล้วสติเนี่ยมันทันปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในหัวใจมันเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้งในหัวใจแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีสติเลยแสงสว่างมันไม่มีทางเกิดขึ้นเลยค่ะปัญญามันต้องอาศัยแสงสว่างจากสติซะก่อน
มันจะต้องมีสติอ่ะเพราะฉะนั้นโลกใบนี้เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันอยู่ตรงข้ามกับพระอาทิตย์นะคะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันอยู่ตรงข้ามกับพระอาทิตย์เนี่ยมันจะมืดมันก็จิตของเราค่ะจิตของเราเนี่ยถ้ามันไม่มีสติหรือไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะมืดพอจิตที่มันมืดเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นพอมันมองอะไรไม่เห็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรจิตที่มันมืดเนี่ยมันจะเหมือนกับมิจฉาทิฏฐินั่นแหละมิจฉาทิฏฐิก็คือจิตที่มืดจากปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกใครว่าเป็นคนพาลเป็นอันธพาลเนี่ยโอ้ยโกรธนะคะมันเป็นศัพท์เพียงศัพท์สั้นๆแต่มันกินหัวใจคนสวัสดีค่ะคุณเหมียวมันกินใจคนอย่างที่ได้พูดไปช่วงต้นรายการที่พี่แพตตี้บอกว่าเอ้ยชอบฟังแบบนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยบางคนไม่ชอบฟังธรรมะเนี่ยอธิบายได้หลายแนวของข้อควรระวังถ้าข้อควรระวังปุ๊บเนี่ยมันต้องแนะนำถึงสิ่งที่ไม่ดีว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแบบเนี้ยคืออะไรมันจะอันตรายเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ข้อควรปฏิบัติคือข้อวัดหรือธรรมะมันมีข้อควรปฏิบัติที่อยู่ในวินัยกับข้อควรปฏิบัติที่พัฒนาตัวเองซึ่งอยู่ในธรรมมันมีพระธรรมกับพระวินัยใช่ไหมคะข้อควรปฏิบัติมี2ส่วนส่วนที่ข้อควรระวังนะข้อวัดนี่คือข้อควรระวังว่าเมื่อเราทำวินัยอันนี้ไปแล้วเนี่ยเราควรระวังข้อวัดเนี่ยข้อควรระวังก็คือศีลที่ห้ามกับวัดก็คือข้อควรปฏิบัติต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันมีรายละเอียดเยอะแยะแต่หลายคนก็บอกว่ามันยุ่งยากมันลำคาญแต่ไอ้ความยุ่งยากความลำคาญนั้นน่ะบางทีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนที่เขามีระเบียบที่เขามีวินัยเนี่ยทำไมเขาไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากนะคะคนที่มีระเบียบมีวินัยเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกยุ่งยากในการทำความดีเพราะเขาคุ้นเขาเคยกับการที่จะมีวินัยเขาคุ้นกับการที่จะทำความดีแล้วเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกใบนี้มันมีความจริงโดย2 อย่างคุณตุ้ยนะคะความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมุติไอ้ความจริงโดยสมมุติเนี่ยแหละค่ะมันมีวิบากต่อกันมากเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นในครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์เลยด้วยซ้ำตอนนั้นเขาเรียกปฐมเหตุของพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตก็เป็นโพธิสัตว์แล้วล่ะค่ะเป็นคนดีแล้วนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยพระเทวทัตเองเนี่ยทั้งที่ตัวเองเนี่ยตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับพระโพธิสัตว์ว่าเอาละเป็นค้าของเก่าเนี่ยไปคนละทางนะเธอไปทางซ้ายนะฉันไปทางขวานะเราจะได้ไม่แย่งกันอันนี้คือการตกลงที่ถูกต้องแต่ทีนี้เมื่อทุกคนเดินไปฝั่งของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณไปแล้วแล้วคุณไม่เอาคุณทิ้งแล้วในความเข้าใจของคนที่เขามีปัญญาหรือบัณฑิตเนี่ยเขาจะรู้แล้วในเมื่อไปแล้วแสดงว่าไม่เอาแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้อีกฝั่งนึงก็ไม่เอาแล้วต่างคนต่างคิดว่าไม่เอาทีนี้ปรากฏว่าพระเทวทัตเองเนี่ยไปเจออยู่บ้านนึงที่ต้องการซื้อตุ้มหูให้กับหลานสาวก็เลยเอาถาดของตัวเองเนี่ยมาให้พระเทวทัตเนี่ยตีราคาเพื่อที่จะเอาตุ้มหูเนี่ยให้กับหลานสาวพระเทวทัตเห็นถาดใบนั้นเป็นถาดทองคำโอ้โหแบบราคามหาศาลเลยอยากจะได้ของเขาแต่ปรากฏว่าจะเล่นตัวจะโกงราคาไงจะซื้อแบบถูกๆอยากจะได้ของแพงแต่จะซื้อแบบถูกๆไงคะของเก่าก็เลยข้ามไปก่อนคิดเองในใจว่าเดี๋ยวจะกลับมาเอาคิดเองในใจนะโดยที่ไม่มีใครเขารู้ด้วยเนี่ยเรื่องนี้ต้องระวังนะคะไอ้คิดเองในใจเนี่ยคิดเองในใจว่าเดี๋ยวจะกลับมาพอคิดเองในใจเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสลับข้างแล้วอะพระโพธิสัตว์ก็เลยไปเดินฝั่งของพระเทวทัตที่เคยเดินพระเทวทัตก็ไปเดินในฝั่งของพระโพธิสัตว์ที่เคยเดินก็สลับข้างกันพระเทวทัตไม่ได้บอกเอาไว้นะว่าเฮ้ยแกสมมตินะคะบ้านหลังนั้นเนี่ยฉันจองอยู่นะฉันเล่นตัวอยู่เดี๋ยวฉันจะกลับไปเอาก็ไม่ได้บอกสักคำเดียวพระเทวทัตไม่ได้บอกกับพระโพธิสัตว์เลยปรากฏว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยพอไปเจอบ้านหลังนั้นปุ๊บก็ไม่รู้ไงก็ในเมื่อคุณไม่บอกอ่ะคนเรามันมีอะไรมันต้องคุยกันไงคิดเอาเองว่าต้องเป็นอย่างนั้นคิดเองต้องเป็นอย่างนี้โอ้มันมีแต่เรื่องอัตตาทั้งนั้นนะคะทีนี้ปรากฏว่าพระเทวทัตไม่ได้บอกพระโพธิสัตว์ก็ไปเจอปุ๊บยายก็เอาออกมาขายใหม่คิดว่าอ่ะแหละคนคนนี้คงได้แหละก็เอามาพอยายเอาออกมาปุ๊บโอ้โหพระโพธิสัตว์เห็นเลยมันเป็นถาดที่มีราคามากๆแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยเป
เป็นคนที่มีอุปนิสัยซื่อสัตย์ยายก็โชคดีค่ะโพธิสัตว์บอกว่าเนี่ยโอ้โหมันราคามหาศาลเลยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อของยายได้เลยนะเงินเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยเอาไปให้หมดเลยขอกับ8กหาปณะเท่านั้นแล้วของที่มีเอามาให้แลกเนี่ยเอาไปให้หมดเลยอย่างนั้นเลยนะคะของที่มีให้แลกเนี่ยเอาไปให้หมดเลยขอกับแค่ตัวกับเงินแค่8กหาปณะแล้วก็เอาฐานนั้นกลับมาพอพระเทวทัตรู้ขึ้นมาเท่านั้นแหละว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเอาไปแล้วแค้นจะเป็นจะตายให้ได้เลยนะคะจนกระอักเลือดพระโพธิสัตว์เนี่ยขึ้นเรือแล้วก็หนีไปเลยเพื่อที่จะไม่ต้องทะเลาะกับคนพาลเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับคนพาลเนี่ยคนพาลเนี่ยเขาจะคิดของเขาเอาเองมันอยู่ร่วมกันเนี่ยไอ้ความที่มันไม่รู้อะค่ะว่ามันจะมีการกระทบกันระหว่างกันขนาดไหนเนี่ยมันจึงต้องควรระวังบางทีเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนนะคะว่าให้เราเนี่ยไม่คบคนพาลคนพาลก็คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยใช้อารมณ์อันนี้ดีกว่าคำว่าอารมณ์คืออารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์อยากอารมณ์ใคร่อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยคนที่เป็นทาสของอารมณ์ต่างๆคือคนพาลเริ่มแล้วธรรมวลีเริ่มพูดเรื่องนี้แล้วมันก็จะไปกินใจคนอะเฮ้ยว่าเราหรือเปล่าวะว่าตัวเองด้วยไม่ได้ว่าท่านหรอกนะคะถ้าเรายังศึกษาธรรมะด้วยกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดจะศึกษาธรรมะเนี่ยเข้ามาจับผิดต้องขออภัยจริงๆเป็นแบบนั้นเป็นต้นเรื่องของความพยาบาทใช่ค่ะพี่แพตตี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกปฐมเหตุที่พระเทวทัตเนี่ยตามจองล้างจองผ่านพุทธเจ้าเนี่ยจนถึงสุดท้ายแล้วตัวเองก็ต้องตกนรก ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยพระเทวทัตก็ตกแล้วตกอีกเขาไม่เข็ดอะเพราะว่าด้วยความที่ว่าจิตเนี่ยมันไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นความอาฆาตของตัวเองลองคิดดูนะคะว่าคนที่อาฆาตเนี่ยมีลักษณะแบบไหนคนที่อาฆาตเนี่ยเคยเจอมาเยอะมากเลยเพราะตัวเองก็มันถึงจุดที่ถูกไฟส่องอะทำงานที่คนมองเห็นชัดนะคะมันอันตรายอยู่แล้วคนที่อาฆาตหรือคนที่ตามทำร้ายเนี่ยเขาจะไม่มีลักษณะที่จะอยู่กับตัวเองเขาจะอยู่กับคนอื่นจะตามดูตามทำลายแล้วเขาไม่มีเวลาทำความดีของตัวเองนะคนพวกนี้คนที่ตามอาฆาตคนที่ตามอิจฉาเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยมีเวลาทำความดีค่ะเราลองสังเกตดูก็ได้คนที่ชอบอาฆาตชอบอิจฉาคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่มีความดีอะไรออกมาให้เห็นเท่าไหร่เพราะเขาไม่มีเวลาค่ะเขาหมดจะไปทำอย่างอื่นอยู่หมดจะไปตามดูว่าคนที่ตัวเองอิจฉาคนที่ตัวเองไม่ชื่นชมอ่ะต่อสู้แข่งขันเลยเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วก็ไปตามขัดขวางให้คนที่ตัวเองอิจฉาเนี่ยทำไม่สำเร็จเจอเยอะค่ะจนตอนหลังเนี่ยรู้วิธีค่ะวิธีการอยู่กับคนอิจฉาทำยังไงญาติธรรมทราบไหมคะวิธีอยู่กับคนอิจฉาเนี่ยในเมื่อเขาเป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยคนขี้อิจฉาเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะตามทำร้ายอ่ะยิ่งเขารู้ว่าเราต้องการอะไรเขาจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้อันนี้คือคุณสมบัติของคนขี้อิจฉาทีนี้การที่เราจะอยู่กับเขาเนี่ยคนแบบนั้นชีวิตเขาจะแย่ลงใช่ค่ะคุณกูเหมียวชีวิตเขาจะแย่ลงไปเรื่อยๆเท่าที่ตัวเองเจอมาเนี่ยรู้จักมาเนี่ยแย่ค่ะเพราะมันไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองจิตเนี่ยมันไปผูกพันอยู่กับเรื่องไม่ดีทีนี้ถ้าเราต้องเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงถ้าเราเจอกับคนขี้อิจฉาเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือ1ต้องมีสติมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ตกสติมันเป็นกุศลจิตของเราเนี่ยมันจะไม่ตกค่ะไม่ตกถึงเราจะเจอสถานการณ์ข้างหน้ามันไม่ดีขนาดไหนเนี่ยจิตของเราก็ไม่ตกพอเราเจอกับคนที่เป็นคนที่ขี้อิจฉาคนพวกเนี้ยเขาไม่มีความหวังดีกับเราอยู่แล้วโดยปกติถ้าได้คุยก็คุยเรื่องที่มันเป็นกลางๆข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นประโยช
หรือมันเป็นโทษกับเรากับสำหรับคนอิจฉาได้ข้อมูลไปเนี่ยไม่ควรให้ข้อมูลอะไรเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็คืออย่าไปคุยเยอะถ้าเรารู้ว่าใครขี้อิจฉาแล้วจริงๆเนี่ยเราอย่าไปคุยเยอะค่ะเพราะเราคุยเยอะเนี่ยทุกข้อมูลถึงจะเป็นความดีเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนความดีของคุณเป็นความเลวได้คนขี้อิจฉาสามารถเปลี่ยนความดีของเราเป็นความเลวได้ทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยยังไงก็ขาดทุนแล้วแทนที่เราจะเอาเวลาของเราเนี่ยไปคุยกับคนที่เขาฟังเราแล้วเนี่ยเกิดธรรมะคุยกับเราแล้วเกิดปัญญาหรือเราเอาเวลาไปทำที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมว่ามันคุ้มค่าไหมอ่ะที่เราจะไปนั่งคุยกับคนที่เรารู้ทั้งรู้ว่าเขาอิจฉาหรือเขารู้ทั้งรู้ว่าเราจับผิดกับเรามันไม่มีประโยชน์ชีวิตเนี่ยมันไปข้างหน้าค่ะอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอะไรตราบใดที่ยิ่งเขายังมีกิเลสเยอะอยู่อย่างเช่นพระเทวทัตที่ยกตัวอย่างไปอ่ะพระเทวทัตมีกิเลสเยอะมีความโลภเยอะในครั้งที่เป็นปฐมเหตุเนี่ยพอเราไปแตะเขานิดเดียวเนี่ยทั้งที่พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้มีเจตนาคิดทำร้ายพระเทวทัตเลยนะแต่พระเทวทัตโกรธข้ามภพข้ามชาติเลยค่ะเพราะว่าอัตตาตัวตนของเขาเนี่ยมันสูงในเมื่ออัตตาเขาสูงเนี่ยเขาก็มีความโลภมากพอเขามีความโลภมากเขาก็มีความโกรธมากพอเราไปใกล้กับคนพวกนี้เขามีแต่ตามทำร้ายค่ะถามว่ามันคุ้มค่าไหมอ่ะบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยขาดความระมัดระวังไงพอเราขาดความระมัดระวังเราบอกว่าเฮ้ยเราเมตตาเราคบได้ทุกคนเราเมตตาเราคบได้ทุกคนแต่สิ่งเนี้ยอยากจะอธิบายให้กับท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ว่าเมื่อก่อนน่ะก็คิดอย่างนี้ค่ะครูเหมียวคิดว่าเราเมตตาเราจะใช้ความเมตตาของเราเนี่ยกับทุกๆคนให้เสมอกันก็คิดอย่างนี้ค่ะทีนี้คำว่าเมตตาเสมอกันเนี่ยมันโฟกัสไปที่การพูดคุยด้วยโฟกัสไปที่การกระทำด้วยว่าต้องทำทุกคนให้เหมือนกันเสมอกันโดยที่คนอื่นเขาเห็นว่ามันเสมอกันแต่เมื่อเราผ่านการคิดที่ผิดพลาดมาแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้แล้วว่าบางคนเนี่ยเราเมตตาได้เพียงแค่ทางจิตใจเท่านั้นหรือการพูดคุยของเราเนี่ยเราเมตตาได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะสูงสิงได้ทุกเรื่องหรือการกระทำการคุกคีกับคนที่มีอคติยกตัวอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราคุกคีกับคนที่มีความอิจฉาเนี่ยโดยเฉพาะอิจฉาเราโดยตรงเนี่ยคุณจะไม่มีทางเป็นคนดีในสายตาของเขาได้เพราะเขาจะมีอคติอยู่ในใจแล้วเขาก็จะมองคุณในแง่ร้ายตลอดเวลาแล้วเขาจะสามารถที่จะเอาคุณไปพูดในเรื่องที่ไม่ดีได้ตลอดเวลาหรือสามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่ชอบเราที่ผ่านมาเนี่ยจากชีวิตจนถึงตอนนี้อายุ50กว่าเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวเองจะสังเกตก็คือถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่กัลยาณมิตรเนี่ยดูยังไงรู้ป่ะคะคุณเหมียวดูจากเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตเราแล้วเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นยังไงต่อเอ๊ะคนคนนี้พอเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยคนอยู่รอบตัวเราเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไม่เคยเป็นแสดงว่ามันต้องมีการพูดคุยค่ะจากที่ชีวิตมันเป็นปกติมาตลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงแต่เราไม่ต้องไปแก้ไขปัญหาอะไรพวกนี้เลยเพียงแค่เรารู้จักว่าคนคนนี้เป็นแบบไหนแล้วเราก็ถอยออกมาห่างจากตรงนั้นซะใช่ค่ะครูเหมียวเพราะว่าคิดแบบนี้แหละค่ะเดือดร้อนมาตลอดคือเราใช้พฤติกรรมของเราแสดงความเมตตาด้วยไงแต่คนบางคนเนี่ยเราใช้พฤติกรรมของเราแสดงความเมตตาไม่ได้เราใช้แค่หัวใจของเราพอว่าหัวใจของเราเนี่ยก็ยังเมตตาของเขาเมตตาเขาอยู่เหมือนเดิมแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยกับคนที่มีอคติเนี่ยเขาจะไม่มีทางยอมรับเราคนมีอคติเนี่ยมองเราจากกิเลสของเขาเขาไม่ได้มองเราจากปัญญาอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยพยายามที่จะมีสติตลอดเวลาในการที่อยู่ร่วมกันกับทุกคนมองตรงตามความเป็นจริงพยายามจะมองว่าคนนี้ไม่ดียังไงคนนี้ดียังไงคนไหนไม่ดีเรื่องอะไรก็ไม่ยุ่งกับเรื่องของเขานะคะไม่เข้าไปจัดการไม่เข้าไปวุ่นวายไม่เข้าไปก้าวก่ายแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นลูกศิษย์ก็จะแนะนำก็จะดูแบบนี้ค่ะถ้าเกิดคนคนไหนที่เป็นคนดีเราก็สนับสนุนชื่นชมค่ะคือสามารถประกาศความดีของคนทุกคนได้แม้กระทั่งคนที่ไม่ชอบเราไม่มีปัญหาค่ะ
ถึงเขาจะไม่ชอบเราแต่เขามีความดีเราสามารถที่จะประกาศความดีของเขาได้คือจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยไม่ชอบเรามีปัญหากับเราเราเลยไม่อยากที่จะพูดถึงความดีของเขาไม่ค่ะฝึกค่ะมันต้องฝึกตัวเองขึ้นมาพอมันมีความเมตตาพอเนี่ยเราก็จะไม่ลำเอียงว่าพอถึงเวลาปุ๊บเฮ้ยคนคนนี้ไม่ชอบฉันฉันก็เลยไม่อยากจะชมไม่ใช่ดีก็ว่าไปตามดีไม่ดีก็ดูเวลาไม่ใช่ว่าไปตามไม่ดีนะคะไม่ดีก็แค่ว่าเราก็ห่างออกมาค่ะเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ากับการสร้างบารมีอายุเนี่ยมันมากขึ้นไปทุกวัน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 เราคงไม่คุ้มค่ากับความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างที่ได้พูดไปเรื่องของบางเรื่องอะค่ะคิดในใจว่าเอ้ยถ้าวันนั้นเนี่ยเราไม่ตัดสินใจทำตรงนี้ไปเนี่ยวันนี้เราคงไม่มีปัญหาบางทีก็คิดอย่างนั้นแต่พอคิดได้ปุ๊บก็เออไอ้การตัดสินใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้ประสบการณ์เราจะได้เอามาพูดรายการธรรมะไงอย่างเงี้ยปกติเนี่ยรายการธรรมะที่พูดเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับเราฟังคนที่มีประสบการณ์อย่างเช่นหมอเก่งๆเขาก็ต้องยกตัวอย่างคนไข้อะค่ะว่าเขารักษายังไงการแสดงธรรมะเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือมาแล้วเรามาเล่าให้ทุกคนฟังเฉยๆเนี่ยแล้วตัวเองทำไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงถึงประสบการณ์แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพูดถึงธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเราไปเผชิญหรือเราไปลองที่จะทำจริงๆขึ้นมาแล้วเราทำได้ไอ้ขณะที่มันกำลังทำอยู่อะไอ้ขณะที่มันกำลังทำอยู่เนี่ยมันยากทุกคนเนี่ยต้องการวิธีการตรงนี้มันพูดอ่ะมันพูดได้ค่ะตอนเจอสถานการณ์จริงๆเนี่ยอย่างเช่นเราเจอคนอิจฉาเราเนี่ยโอ้ยพูดถึงเราไม่ดีถึงเวลาก็มานั่งจับผิดเราเลยแล้วก็แต่เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนก็จริงอ่ะแต่ถึงเวลาเราเจอจริงๆอ่ะเราทำใจเป็นหรือเปล่าอันนี้ต่างหากที่เรามาคุยกันว่าพอเราเจอขึ้นมาปุ๊บจิตเราตกขึ้นมาเนี่ยเราต้องตั้งสติยังไงกับการที่เราต้องบางทีมันอยู่ในสังคมเดียวกันสังคมเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะดีกับเราหมดบางคนก็ดีกับเราบางคนก็ไม่ดีกับเราแต่ถ้าเกิดเราเจอคนที่ไม่ดีกับเราเนี่ยในสังคมเดียวกันเนี่ยบางครั้งเขาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาเป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะเขาเป็นประโยชน์ต่อคนทุกคนเลยยกเว้นเราคนเดียวเนี่ยเราจะอยู่กับเขายังไงอันนี้ต่างหากที่เราต้องทำให้ได้ว่าเมื่อเขาเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเราก็ต้องเคารพในเกียรติของเขาทุกอย่างเราไม่ใช่ว่าพอไม่ชอบเราปุ๊บเราก็เลยต้องเกลียดคืนไม่ใช่อย่างนั้นทำแบบนั้นไม่ถือว่าเป็นคนมีสติคนมีสติเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความดีก็คือความดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบเราขึ้นมาก็แค่ว่าห่างออกซะอย่าไปอยู่ใกล้เพราะว่าคนอคติไม่มีทางดูเราดีอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะชื่นชมเรามันเป็นไม่ได้ที่เขาจะรักเราแล้วเราจะอยู่ใกล้ไปเพื่ออะไรแต่คนก็แปลกนะคะบางทีเนี่ยพอเราอยู่ห่างๆขึ้นมาเอ้ยทำไมถึงไม่อยู่ใกล้แต่ลืมไปว่าขณะที่เราอยู่กับคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดใครไม่ชอบอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยสิ่งแรกที่ตัวเองจะดูก็คืออะไรรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมเราให้ความสนิทสนมให้การดูแลเอาใจใส่คนคนนั้นขนาดไหนอันดับแรกต้องดูอันนี้ค่ะครูเหมียวบางทีเนี่ยเราเรียกร้องความรักเราเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นหรือเราต้องการความรักเราต้องการคำชื่นชมเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องกลับมาก่อนว่าเราชื่นชมคนอื่นขนาดไหนแล้วเราเนี่ยยิ่งเรียกร้องจากใครคนไหนก็แล้วแต่เราทำยังไงกับเขาแล้วสมควรไหมที่เราจะได้รับจากเขาอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีมีบารมีมากๆเนี่ยมีคนชื่นชมมากๆเนี่ยสังเกตเลยนะคะอย่างมีแฟนคลับทางสุพรรณบุรีวัดท่าพญาจักเข้ามาหลายคนท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโรเนี่ยค่ะนะคะเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราสามารถเห็นได้ท่านจะช่วยเหลือคนท่านจะทักคนอื่นท่านจะเมตตาคนอื่นท่านจะให้ความสำคัญกับทุกๆคนน่ะไอ้ความที่ทุกคนได้รับความสำคัญเนี่ยมันจึงไม่แปลกที่ท่านเนี่ยจะได้รับความสำคัญกลับคืนก็เลยเป็นที่ชื่นชมเป็นที่รัก
หรืออีกท่านหนึ่งเนี่ยที่ตัวเองเห็นมาตลอดชีวิตนะคะตั้งแต่เรียนกับท่านมาตั้งแต่ปริญญาตรีคือท่านเจ้าคุณเทียบพระเทพวัชราจารย์ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะว่าพูดสมณะท่านผิดหรือเปล่านะท่านเจ้าคุณเทียบครูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถืออีกท่านนึงท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ว่าลูกศิษย์เนี่ยจะไปหากี่คนกี่คนท่านเจ้าคุณจะจําได้หมดเลยแล้วก็จะพูดถึงทุกคนดีมีความเมตตาถึงคนคนนั้นเนี่ยเจอนิสัยดีไม่ดีขนาดเนี้ยท่านมองว่าเป็นลูกศิษย์เหมือนกันท่านก็จะมีความยุติธรรมมีความเมตตาเสมอกันพอท่านทำกับคนทุกคนดีขนาดนั้นเนี่ยมันจึงไม่แปลกที่คนจะรักท่านแล้วเราล่ะกลับมาหาตัวเราเองว่าเราทำกับคนดีขนาดไหนแล้วคนต้องรักเราเรามัวแต่ไปถามคำถามว่าทำไมเขาไม่รักเราเราเคยดูตัวเองไหมว่าเราเคยทำให้เขาอะไรบ้างก่อนที่จะถามหาความรักจากคนสักคนหนึ่งเราต้องถามก่อนว่าเราทำอะไรให้เขาบ้างถ้าเรามองแล้วว่าเราไม่ได้ให้ความรักอะไรจากใครไม่ได้ความสำคัญไม่ได้ความสนใจเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รักเราจึงเป็นเรื่องปกติพอคิดอย่างนี้ได้ก็ไม่เคยเสียใจนะท่านญาติธรรมไม่เคยเสียใจเลยค่ะพอคิดคนนี้ทำไมเขาไม่สนใจเราวะพอคิดอยู่บางทีเนี่ยเขาสนใจเรามากกว่าเราสนใจเขาอีกเพราะฉะนั้นเราเองต่างหากที่ควรที่จะให้ความรักกับเขาไม่ใช่เขามาให้ความรักกับเราบางคนเนี่ยเรียกร้องอยู่ฝ่ายเดียวค่ะเรียกร้องอยู่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ดูว่าตัวเองเนี่ยให้อะไรกับใครบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอยู่ร่วมกันเนี่ยในสังคมที่เป็น อัตตาจริงๆแล้วมันมีความเป็นอนัตตาอยู่ในความจริงนั้นแต่เมื่อเราเนี่ยยังมีความเห็นเป็นอัตตาอยู่มันก็จะมีของเราของเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมีของเราของเขาเนี่ยมันจึงต้องมีหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างที่ได้เข้ารายการเบื้องต้นตอนที่พูดถึงเรื่องดาราอยู่ท่านหนึ่งที่ท่านเอาภรรยาตัวเองเนี่ยมาขายที่บ้านเราเขาเรียกว่าเอาสนุกอะสนุกปากอะค่ะเอามาพูดถึงเขาในทางที่แบบเป็นเรื่องตลกอะแต่ผู้หญิงอะเขาไม่ชอบหรอกค่ะที่ใครเนี่ยมาพูดถึงเรื่องตลกมันอยู่ในหลักของการศึกษาธรรมะเลยนะคะว่าคุณมีภรรยาเนี่ยหนึ่งสิ่งที่คุณควรทำคือคุณต้องให้เกียรติเขาคุณต้องกล้าที่จะเสนอหรือแนะนำให้คนอื่นเขาเห็นว่านี่คือภรรยาผมนะนี่คือความภูมิใจแล้วก็ไม่ใช่เอาเรื่องของเขาเนี่ยมาขายแต่ปกติเนี่ยโดยสังคมเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นพอเราตอนจีบกันเนี่ยโอ้ยนี่แฟนผมแบบโชว์อยากจะโชว์อยากจะแสดงความเป็นเจ้าของกลัวคนอื่นเขาแย่งไปแต่พอแต่งงานไปแล้วปุ๊บขนาดเดินไปด้วยกันยังไม่บอกใครเลยว่าเป็นแฟนกัน เป็นแบบนั้นหรือเผลอๆวันดีคืนดีเอาเขามาขายอีกนะอู้อยู่ที่บ้านโอ้แต่งตัวไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้สวยอย่างนี้หรอกอะไรเงี้ยพูดให้ผู้หญิงคนอื่นที่เขาไม่ใช่ภรรยาตัวเองเนี่ยรู้สึกขำดีใจที่ตัวเองเนี่ยเอาภรรยาตัวเองมาขายผู้ชายแบบนี้ก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ถูกหลักคุยกับพี่หมอพรว่าอาจารย์คิดเอาเองหรือเปล่าบอกไม่พี่ชีวิตหนูเนี่ยหนูเดินอยู่กับหลักเลยนะทุกอย่างที่ทำเนี่ยจะเช็คตลอดเวลาว่าหลักพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนยังไงในความเป็นสมมุติควรทำยังไงโดยความเป็นปรมัตถ์ควรเข้าใจยังไงหนูใช้หลักค่ะพอพี่หมอไปอ่านในตำราให้อ่านนะจะให้นักเรียนอ่านนะคะอ๋ออาจารย์เอามาจากตรงนี้นี่เองบอกใช่พี่หนูไม่ได้คิดเองทุกอย่างเนี่ยหนูพยายามไม่คิดเองค่ะหนูเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านคิดไปก่อนแล้วแล้วก็ลองทำดูแล้วมันก็ได้ผลอย่างนั้นจริงๆนะคะกำลังใจให้กับท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะสำหรับการศึกษาธรรมะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเลียมพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ